เรื่องดีๆที่เป็นกำลังใจให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างก็เรื่องของฮิปโปโปเตมัสแคระนะหมูเด้งนะคือแฟนคลับเนี่ยเหนียวแน่นจริงๆครับค่ะวันจันทร์เนี่ยคนยังเยอะนะแต่นี่คือภาพบรรยากาศไม่ใช่วันจันทร์นะค่ะเป็นบรรยากาศเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนเยอะมากคือจะเห็นว่าคนเนี่ยไปดูนะเยอะมากเพราะเจ้าที่ก็เลยต้องจัดระเบียบนะฮะและนี่หนุ่มหมูเด้งฮะอันนี้ล่าสุดเลยคลิปนี้เมื่อวันที่15กันยาค่ะนะ2วันที่แล้วโอ้นี่เด้งๆๆๆแล้วคนเข้าไปดูฮะนี่ๆๆนะคนเข้าไปดูเค้าก็ประทับใจดูแป๊บนึงก็ยังดีเด้งขนาดเนี้ยน่ารักเนาะแล้วก็จัดระเบียบฮะเข้าไปดู5นาทีนะต่อรอบอ่ะเหมือนหนังเลยนะจะได้ดูครบทุกคนนะแล้วก็มีการขอความร่วมมือนะทำเป็นป้ายไว้เลยนะค่ะอยากขว้างปาสิ่งของหรือสาดน้ำใส่หมูเด้งคือคนมันต้องจิตใจยังไงนะมันถึงจะไปสาดน้ำใส่หมูเด้งนึกออกไหมเออใช่แล้วมันมีจริงๆซะด้วยนะมีเอาน้ำไปล่าใส่น้องอ่ะโอ้โหจะบอกว่านิสัยถาวรนะอย่าทำแบบนั้นเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะฮะเจ้าที่เขาพยายามจัดระเบียบนะแล้วก็เบื้องหลังความน่ารักนะก็คือนี่แหละครับนะพี่เลี้ยงก็เลี้ยงไปด้วยถ่ายไปด้วยฮะค่ะโอ้เลี้ยงไปด้วยถ่ายไปด้วยอันนี้เป็นภาพวันนี้นะในมุมใกล้ชิดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยและในขณะก็ต้องคุยกับแม่ไปด้วยนะเพราะว่าฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์ห่วงลูกค่ะห่วงลูกตรงไหนนะกินอย่างเดียวมีคนบอกกินอย่างเดียวห่วงตรงไหนโจนาเออคุณแม่โจนาโอ้โหไม่หยุดกินเลยสักคลิปหนึ่งเท่าที่ผมดูแล้วตอนนี้พี่เลี้ยงเขาก็เล่นกับฮิปโปเหมือนกับว่าไม่มีใครดูเราอยู่นะแต่จริงๆเนี่ยคนดูทั้งในไลฟ์นะคนดูมุงงับเก่งกินขี้แม่มาแล้วจะมางับขาเราแกกินขี้แม่เรากินขี้มันเป็นธรรมชาติของฮิปโปต้องกินขี้ต้องกินอึเพราะเหรอเพราะระบบย่อยเขายังไม่โอเคไงนี่อายุ2เดือนจะ3เดือนเองเกิดเดือนกันยายนนะไม่เอาเกิดเดือนกรกฎาคมแล้วสื่อต่างชาติฮะโอ้โหมาทำข่าวไม่เว้นแต่ละวันวันพรุ่งนี้มีรายการนัด8รายการเลยเขาบอกอันนี้ BBC นะโอ้โหนะอันนี้เสืออังกฤษ The Guardian ก็มีนะไอเฮียเห็นไหม Time ก็มาอันนี้เสือสหรัฐอเมริกาค่ะนะดังไปไกลแล้วนะญี่ปุ่นก็มาญี่ปุ่นนะทีวีญี่ปุ่นก็มานี่ๆๆนะความน่ารักของนำเสนอ ANN News ค่ะนะหมูเด้งเนี่ยดังไปทั่วทุกสารทิศอ่ะตัวอ้วนมากแล้วของ Time นะคลิปของ Time นะ Time ของสหรัฐเนี่ยค่ะอันนี้ที่ทามเอาไปออกนะเดี๋ยวแถบเราออกนิดนึงฮะนี่เห็นไหมเนี่ยนำเสนอเป็นสตอรี่เลยนะค่ะดังถึงขนาดไหนดังขนาดโดนเคลมโดยชาวโซเชียลประเทศเพื่อนบ้านฮะค่ะเด้งดึงจนโดนเคลมแถมเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ให้ชื่อใหม่ด้วยบอกว่าชื่อกระเด้งจรุกอยู่ที่สวนสัตว์กัมพูชาแต่ว่าภาพที่เป็นภาพจำนะสำหรับหมูเด้งนะคือภาพนี้นะแล้วทุกวันนี้มีวิชาฮิปโป101แล้วด้วยจักรวาลฮิปโปเด็กใครเป็นลูกหลานใครต้องทำความเข้าใจนิดนึงหมูเด้งนี่เป็นลูกของโทนี่นะบอกไว้ก่อนโทนี่กับโจนานะโทนี่ฮิปโปนะโทนี่ฮิปโปไม่ใช่โทนี่คนแล้วที่สำคัญคือพี่เลี้ยงเนี่ยเปิดเผยนะว่าหมูเด้งอาจจะต้องย้ายไปที่อื่นในอนาคตก็ให้ FC เผื่อใจเอาไว้เพราะในอนาคตเขาต้องโตเขาเป็นตัวเมียไงต้องผสมพันธุ์ถ้าอยู่ในครัวเรือนเดียวเดิมเนี่ยมันจะมีปัญหาเลือดชิดนะก็เผยแพร่พันธุ์กันในบรรดาญาติกันอ่ะค่ะอาจจะย้ายไปที่อื่นแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะก็แล้วแต่นโยบายนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปดูต้องรีบไปดูสวนสัตว์เปิดเขาเขียวส่วนสวนสัตว์แห่งใหม่ฮะนะจะไปที่นี่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจนะแต่สวนสัตว์แห่งใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟส1ฮะนี่ครับที่ทุ่งรังสิตพื้นที่300ไร่ที่ดินพระราชทานฮะค่ะเนี่ยโครงการจะเป็นแบบนี้แล้วล่าสุดหน้าตาของสถานที่ก่อสร้างฮะนะของจริงที่สร้างแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีโซนสัตว์แอฟริกาด้วยในเฟสแรกอ่ะนะโซนสัตว์แอฟริกาจะหน้าตาประมาณนี้นะหมูเด้งจะมาอยู่นี่ด้วยเปล่าไม่รู้แต่จะมีฮิปโปโปเตมัสแน่นอนค่ะนะอันนี้คือสวนสัตว์แห่งใหม่นี่สุดยอดเลยส่วนแอฟริกาฮะส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงฮะนะแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวเราเห็นว่าเอ๊ะหนองคายนะตอนหนักๆนะตอนนี้หนองคายน้ำลดเป็นลุ้นต่อที่นครพนมเนี่ยเพราะมันน้ำโขงมันจะไหลลงไปเรื่อยๆไงนะก็จะไหลเราต่อไปนครพนมมุกดาหารนะโขงเจียมนะอุบลลงไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ทีมอีกทีมนึงซึ่งลงไปในพื้นที่โดยตลอดนอกจากทหารปภ.นะมูลที่ต่างๆ
นี่กู้ภัยมูลที่ฮะอันนี้ทีมคุณบินคุณเอกพันธ์นะก็ลงพื้นที่ไปที่หนองคายนะค่ะก็เอาสิ่งของไปมอบไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยตลอดฮะอันนี้ถือได้ว่าเป็นกู้ภัยที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องแล้วก็อีกหลายมูลที่นะครับเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูฮะว่าการทำงานเนี่ยยังมีคนไทยที่ทำงานและด้วยทำด้วยจิตใจที่เบิกบานด้วยคืองานมันเครียดงานมันหนักนะเนี่ยก็ต้องมีอารมณ์แบบนี้ฮะก็ต้องมีจังหวะผ่อนคลายกันบ้างเหนื่อยไงเหนื่อยด้วยเครียดด้วยนะแล้วแบบนี้ประสาทจะได้ตื่นตัวด้วยใช่ไหมส่วนทบฮะก็ลงไปในพื้นที่ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีแต่กู้ภัยเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ทหารนั่นแหละครับหนองคายริมฝั่งแม่น้ำโขงฮะนะจังหวัดเลยเนี่ยเป็นพื้นที่แรกรับมวลน้ำโขงตอนนี้ระดับน้ำลดแล้วจากนั้นก็มาหนองคายหนองคายน้ำโขงก็เริ่มลดลงแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปที่นครพนมทีนี้ฮะนะก็ไล่กันไปอุบลนะบึงกาฬอุบลนะระดับน้ำที่เกี่ยวข้องกับน้ำโขงฮะนะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมที่พะเยาโดยเฉพาะน้ำป่าไหลหลากฮะแต่นี่คือสภาพช่วงเช้านะจริงๆนี่สถานการณ์เริ่มแต่เช้ามืดนะแต่เมื่อสายฮะระดับน้ำก็ลดแล้วนะนี่เมื่อสายนะอันนี้จุดเดียวกันนะฮะเดี๋ยวแถบออกนิดนึงเนี่ยจะได้เห็นว่าระดับน้ำลดแล้วเมื่อ 11:25 น.แต่ช่วงที่หนักๆนะฮะนี่บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยานะโซนที่ติดกับลำห้วยนะน้ำป่าไหลหลากครับบริเวณหน้ามอนะคะนี่ครับมันมาเร็วเหมือนกันนะแบบนี้เลยฮะมันเป็นน้ำป่านะค่ะเพราะว่าฝนตกหนักฮะโอ้โหดูสิฮะหนักมากนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนกันอยู่บนหลังคาฮะไปอยู่บนหลังคาบ้างนะอยู่ในที่สูงบ้างนะนี่ครับนี่สภาพช่วงเช้านะนะโอ้แล้วจากนั้นก็ทยอยลดลงมาแล้วนะฮะค่ะแล้วก็หน่วยที่เข้าไปในพื้นที่นะครับก็กองทัพบกนะก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือไปอพยพนะนี่ครับอันนี้สภาพช่วงเช้าจริงๆเนี่ยสถานการณ์เกิดในเช้ามืดนะนี่อันนี้คือทหารที่ลงไปในพื้นที่เช้าที่ผ่านมาไปอพยพน้องๆนักศึกษาออกมาเนี่ยค่ะก็ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3นะฮะในพื้นที่โอ้โหดูสิฮะโอ้โหรถชนกันไปหมดเลยจากแรงพัดน้ำมอเตอร์ไซค์รถเก๋งนะฮะนี่ครับนะแล้วก็สถานการณ์น้ำที่พะเยาเนี่ยฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากนะลงลำน้ำห้วยเกียงนะลำน้ำหม้อแกงทองนะล้นทะลักเข้าท่วมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาฮะค่ะนะแล้วก็เจ้าที่ทหารก็ลงไปในพื้นที่นะครับคือเหตุการณ์เนี่ยที่พะเยาเนี่ย อ่วม3รอบอ่ะนะน้ำล้นท่วมชุมชนแม่ต่ำนะเนี่ยฮะน้ำป่าจากลำน้ำห้วยเกียงลำน้ำหม้อแกงทองฮะนะชุมชนบ้านห้วยเคียนเนี่ยโอ้โหหนักมากฮะในช่วงเช้าฮะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มทยอยลดลงนะครับค่ะนะในแฟนเพจมิดเอิร์ธฮะนะได้มีการอธิบายครับมวลน้ำที่มันไหลผ่านมอพะเยาเนี่ยมันไปไหนต่อนะฮะเขานำเสนออธิบายเป็นคลิปเลยนะเนี่ยฮะมันมาจากไหนยังไงนะครับเนี่ยฮะมวลน้ำที่ไหลนะฮะตามเส้นสีแดงนะครับนี่เพราะฉะนั้นชุมชนต่างๆนะก็ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์หลังจากนี้ฮะคือก็ไหลตามไปนี้เรื่อยๆอ่ะค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ